ดูที่สัดส่วนกันเล็กน้อยครับก็เป็นด้านฉลามดำครับที่อายุน้อยกว่า2ปีส่วนสูงก็มากกว่า2เซนติเมตรครับประสบการณ์ดีกว่าครับแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าล่าสุดเนี่ยฉลามดำเพิ่งเดินทางไปชกที่ประเทศฝรั่งเศสมานะครับครับแต่ถือว่าไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ยังแดนยุโรปครับฝรั่งเศสแดนน้ำหอมแล้วก็ฝากไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้าไว้ด้วยนะครับ27สิงหาคมก็มาดูครับว่าใครจะคว้าตั๋วใบสุดท้ายในศึกเมื่อรอบอิวสู่ครับครั้งที่32ก็เป็นการเจอกันของนักชกในสาย B ครับระหว่างธงชัยปะทะก้าวฉัตรครับแม่ต้องบอกว่าน่าดูมากครับใครจะตามอีก3คนเข้าไปรวมไปถึงนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยแฟนคลับของไทยไฟท์ลีกในรุ่น61กิโลกรัมครับมาแล้วครับวัดกันเลยครับว่าสาย A สาย B ใครจะเข้ารอบครับเป็นนัดสุดท้ายแล้วโดยสาย A ครับเขี้ยวเพชรชนกับหนุ่มโคราชยังมีฟ้าสยามชิงเดือดครับกับทางด้านเพชรสำราญส่วนสาย B ครับขุนศึกเล็กวัดใจยอดนักรบยังมีซุปเปอร์บอลดวลเดือดซุปเปอร์แมนครับแหมซุปเปอร์ไปทั้งซุปเปอร์เลยเดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะคว้าชัยแล้วก็ยังมีเปิดตัวครับมวยรอบหญิงด้วยนะครับในพิกัด53กิโลกรัมเปิดตัวด้วยสาย A ครับแจ่มใสปะทะกับน้องเอิญแล้วก็ยังมีซุปเปอร์ไฟท์มวยชายครับพิกัดใหญ่ครับ80กิโลรวมทั้งหมดทั้งรายการครับ7คู่18นาฬิกาเหมือนเดิมครับทางช่อง8กฎหมายเลข27และทางไทยไฟท์ออฟฟิเชียลทุกท่านจะเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำเลยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับความมันแบบนี้ในแบบฉบับของไทยไฟท์ครับมวยคาดเชื่อขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบิทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมาดูสัดส่วนรูปร่างแล้วนี่ถือว่าพอๆกันเลยนะครับน่าสนใจน่าติดตามมากครับวันนี้นี่โอ้โหยังไม่มีครบยกเลยน็อกกันมาลวดเลยนะครับแม่มีทั้งเข่าน็อกต่อยน็อกครับมีทุกอย่างจริงเดี๋ยวดูคู่นี้ครับว่าจะไม่ครบยกอีกหรือไม่ก็ใส่กันอย่างนี้ครับโอกาสนับสูงน็อกสูงจริงๆครับในรายการไทยไฟท์ลีกเปอร์เซ็นต์ในการน็อกเอาท์เนี่ยเยอะมากครับใครที่ชอบดูฉากมันๆครับมวยไทยแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ครับต้องดูที่นี่เลยครับไทยไฟท์ลีกครับยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นเดินทางมาถึงคู่ที่6นะครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก71กิโลกรัมครับหาคนเก่งหาคนชกสนุกครับเข้าสู่ไทยไฟท์ลีกเตะขวาเจาะล่างไปครับกิติศักดิ์หมัดขวามาฉลามดำทอนคืนไหมแม่จะทอนโดนถีบไว้ก่อนครับเอาละครับแม่ดูฉลามดำเนี่ยบุกก่อนแต่ว่าอาวุธครับเอาละครับแม่หนึ่งสองหมัดนี่ออกได้หลากหลายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนักชกจากค่ายมวย TBM ยิมจะมาเป็นมวยเข่าแต่ว่าฉลามดำเนี่ยมาแบบมวยหมัดเลยครับเอาครับแม่คืนเหมือนกันครับกิติศักดิ์เอาครับมีกระโดดเข่าลอยครับต่างคนต่างออกอาวุธครับโชว์ไม้ไม้มวยไทยกันไปแม่เข่าลอยมาก็เข่าลอยคืนครับต่อยมาต่อยคืนหรือเปล่าครับโดนศอกมาครับฉลามดำเดินขยับเข้าไปครับนิ่งๆเลยรอสวยๆครับต่อยขวาลำตัวถีบไว้ก่อนครับกิติศักดิ์ทีพื้นเอาสิทีมาทีพื้นอ่ะนี่เรียกว่าเริ่มยั่วยุกันก่อนนะครับช่วงต้นไทยสติหลุดก่อนในโอกาสเปิดหน้าผู้ชกสักครับก็มีสูงเอาครับแม่ฉลามดำมีอัปคัตซ้ายครับแต่ว่าเป็นหมัดที่พลิกแพงไม่ค่อยเห็นนักมวยได้ใช้กันเท่าไหร่เดินเลยครับปักศอกมาครับมันโดนไปปลายยั่วยุครับพยายามยั่วยุพยายามเปิดเกมพยายามออกกันอีกครับสอกมาครับงัดคือสับไปอีกทีนึงครับฉลามดำหมัดขวามาทิมิสักทิมเอาตรงๆดื้อทิมแล้วก็ทีบไปเอาทีคืนครับฉลามดำครับดูหมัดนิ่งทั้งคู่เอาทีคุณเจอแข้งซ้ายจับได้เกี่ยวได้ในโต้ด้วยหมัดเลยครับทิมิสักแม่ดูจังหวะของทั้งคู่แล้วเนี่ยไม่อยากจะถอยให้กันมากครับมีจังหวะมีช่องก็ใส่กันทันทีนี่ครับเหมือนต่อยกับกระจกเงาตัวเองครับมาไหนไปนั่นครับอาฉลามดำคืนได้ไหมเริ่มจะโดนแข้งเหมือนกันฉลามดำครับค่อยขยับเข้าไปแม่ซ้ายมาครับกิติศักดิ์ฉลามดำโยกหาจังหวะเดี๋ยวว่าโดนสอยครับช่วงท้ายยกแรกนี่กิติศักดิ์ครับเริ่มที่จะทำเจ็บๆเหมือนกันนิ่งทั้งคู่ครับเก๋าทั้งคู่ไม่ผีผลามครับ
เลือดเย็นสยามเอาเจอหวัดขวาครับยืนปลายเท้าชนปลายเท้าอย่าให้ห่างครับอ้าวทำไมยิ้มใส่กันซะแล้วล่ะไปโดนอะไรเข้าครับอุบัติเหตุไม่ตั้งใจเลยครับหรือไปโดนตาหรือเปล่าล่ะครับฉลามดำโดนเข้าไปครับอ่ะลุ้นได้ต่อครับเล็กน้อยครับนิดๆหน่อยๆหมดยกแรกเดี๋ยวมาตามต่อยกหน้ายก2นะครับกลับมามันกันต่อนะครับกับรายการไทยไฟท์ลีกเดินทางมาถึงคู่ที่6แล้วครับดูจังหวะแลกอาวุธกันของฉลามดำกับกิติศักดิ์นี่ครับแหมจังหวะจะศอกครับของกิติศักดิ์นี่ครับทิ่มลำตัวด้วยครับแหมมีหมัดต่อยหน้าคืนมาครับดูจังหวะถีบคู่นี้นี่อาวุธทันกันเลยนะครับในยกแรกนี่ครับกระโดดเข่าลอยจังหวะมันก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับดูฉลามดำนี่ว่าแบบผ่อนคลายครับก็กระโดดคืนมาเหมือนกันนะครับอีกทีของฉลามดำแล้วหมัดทับคัดซ้ายครับถือว่าต่อยได้สวยงามจามศอกครับยังติดแขนอยู่ยกแรกเนี่ยใส่กันเจ็บๆเลยนะครับนี่ตั้งศอกงัดศอกมาครับกดมาแม่จะฟันขวาครับแต่ว่าจังหวะไม่ได้ดูยกนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับในที่2ในช่วงท้ายๆนะครับของยกแรกก็กิติศักดิ์เนี่ยทำได้ชัดเจนครับมีจังหวะฟันศอกครับนี่แลกกันครับต่างคนต่างโดนนิ่งทั้งคู่นะใช่ครับเก๋าทั้งคู่ไม่ตกใจเลยครับคือตั้งมาต่อไปนี่ครับพยายามสอยดาวนะครับหมัดขวาของกิติศักดิ์ครับนี่หมัดซ้ายของฉลามดำครับไม่ตั้งใจมือไปจิ้มตานิดนึงครับไม่เป็นไรขออันกินมากกว่านี้ใช่ครับมาลุยกันต่อครับยกที่2นะครับมุมดำก็ฉลามดำครับมุมขาวกิติศักดิ์แฟนมวยสามารถที่จะสัมผัสบรรยากาศมันๆแบบนี้ครับเอาละครับแม่โดนหมัดก็เข้าไปที่ www.beatactivethailand.com นะครับเอาครับแม่ลุยกันเลยครับยกนี้ฉลามดำครับมาแบบคึกคักดูว่าแม่สลับขามาใช้แรงเยอะครับช่วงต้นๆต่อยหมัดสวยๆได้ก่อนถือว่าทำให้มีกำลังใจขึ้นมาเยอะครับกิติศักดิ์1 2คืนไปยกแรกมันกำลังจับจังหวะกันอยู่นะครับยกนี้มากระชุ่มกระชวยเลยครับดูครับอาวุธน่ารักน่าหยิกทั้งคู่ครับหมัดซ้ายไม่โดนฉลามดำว่ายังไงครับเข้าไปพยายามสับขึ้นเหมือนกันครับเลือดมาแล้วเลือดมาแล้วผู้ชายเอาละครับแหมปากแตกแล้วครับโอ้เลือดมาก่อนแล้วครับตอนนี้เอาครับเกียรติศักดิ์ได้เลือดไปก่อนแล้วครับจะมีอารมณ์โมโหหรือเปล่าครับนี่ครับโอ้กำเดาไหลนะฮะกำเดาไหลเลยนะครับฉลามดำเปิดเกมมาสวยครับเริ่มจะมีหมัดขวาแม่นๆครับเปิดแผลต่อยเข้าไปที่ใบหน้านี่ครับตัดลำตัวซ้ายขึ้นบนโอ้โหหมัดมาใหญ่เลยครับระวังท้องโดนหน้าครับแต่ว่าตัวเองก็มีส่วนเหมือนกันนะครับเกียรติศักดิ์ครับซับมาทิ่มมาแท้นี่ครับอ้าวยืนนิ่งๆแล้วนะใจดีสู้เสือหรือเปล่าครับแบบนี้ครับหมัดซ้ายเตะขวาคืนไม่คืนฉลามดำซับเข้าไปครับระยะประชิดหมัดซ้ายไม่โดนแข้งขวาเตะโอ้กิติศักดิ์แกเมาเลือดหรือเปล่าครับเจอหมัดเข้าไปแล้วก็เอามีอาการในตอนนี้ครับเหมือนจะตั้งสติกลับมาสวนคืนครับเอาครับฉลามดำโดนว่าเป็นยังไงครับแม่แต่ว่าท้องเลยนะครับดิจิตาโอ้ยังไงครับกรรมการเขาบอกว่าไม่โดนนะครับไม่ได้ทิ่มลุยต่อครับมีสมาธิกับเกมต่อครับฉลามดำโอ้กิติศักดิ์เริ่มจะจ่ายคืนบ้างครับโอ้ฉลามดำโดนเข้าไปเป็นยังไงครับเดี๋ยวดูกันเลยอยู่กันใกล้ๆใส่กันแบบนี้ครับโอ้โหนี่ครับลิ้นกับฟันหรือเปล่าครับเอาหมัดขวาไปหมัดขวาขึ้นมากิติศักดิ์ยักหน้าเลยครับออกมามาดิเอาคืน1 2ไปโอ้โหดูครับต่างคนต่างโดนนะฮะจังหวะนี้กิติศักดิ์เนี่ยแน่นอนครับโดนแล้วทนได้ฉลามดำเนี่ยโดนบ้างเป็นไงครับเอาครับสับศอกมาฉลามดำยังเป็นฝ่ายเดินครับตั้งศอกสวยครับลูกนี้พยายามที่จะเล่นลูกหนักมากขึ้นครับฉลามดำโอ้กิติศักดิ์มีจังหวะรับฟันทันทีครับโอ้หมดยก2ครับดูเดือดจริงๆครับยกนี้เอาไปเลย10คะแนนเดี๋ยวกลับมาครับพักครู่เดียวThank you.
เอาละครับแม่ลุยกันสุดมันทีเดียวครับยกที่แล้วเรียกได้ว่าสถานการณ์ครับความเดือดทะลุประหลอดไปแล้วครับแม่ฉลามดำกับกิติศักดิ์ครับต้นๆนี่ฉลามดำมาดีเลยครับมีลูกหลอกล่อมีหมัดต่อย1 2นี่เรียกได้ว่าโอ้ได้เลือดแล้วครับกิติศักดิ์นี่ครับจังหวะต่อยครับแลกหมัดกันนี่มีเรียกด้วยครับกิติศักดิ์นี่ถือว่าใจสุดยอดเลยนะครับนี่จังหวะเหยียดขาครับฟันศอกครับของฉลามดำดูทำท่าไม่ดีฮะช่วงกลางๆยกนี่โดนกระแทกยับเข้าไปครับหน้าสะบัดเหมือนกันครับต่อยหมัดมาลำตัวด้วยครับจังหวะนี้นี่เหมือนจะลงนะพี่เอกโดนเข้าไปโอ้เต็มๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ากัดฟันกัดกรามไม่แข็งเลยครับจังหวะเกรงครับแล้วเตะขวาขึ้นไปนะครับกิติศักดิ์ครับจังหวะจิ้มลำตัวมาหมัดของกิติศักดิ์นะครับพยายามสับไปติดท่อนแขนนะครับฉลามดำก็พยายามสับคืนเหมือนกันนะครับโดนต่อยท้องมาครับแล้วจังหวะนี้เหมือนนิ้วจะไปโดนตานิดนึงครับแบบเฉียวๆครับบอกแม่พี่ตาผมครับแล้วหมัดขวาไปครับชกขนาดดูที่ว่าข้างนอกที่ฝนตกเลยครับโอ้โหเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะโอ้โหดูหน้าตาของทางกิติศักดิ์ครับเรียกว่าที่จะเต้นมั่นใจเดี๋ยวไปดูยกนี้ครับว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันจะเป็นเกมที่คุณภาพทีเดียวครับคู่นี้ยังคงต้องลุ้นกันต่อนะครับจะเป็นคู่นับน็อกไอ้คู่หรือเปล่าก็เอาแล้วครับลุยกันเลยครับแม่ต้นน้ำกิติศักดิ์มาแรงอาวุธลับครับอาวุธลับของทั้งคู่ครับแม่นของใครโดนครับตีศอกมาหมัดไปจิ้มลำตัวโอ้ยหน้าสะบัดโอ้น้ำกระจายโอ้น้ำกระจายมาถึงผู้บรรยายเลยครับครับสับสองคืนกิติศักดิ์ฉลามดำนี่เอาไม่ผ่านรับเลยครับเอาฟันคืนมาเหมือนกันครับเอาละครับแม่ตอนนี้คนต่างโดนครับคนต่างเดินโอ้โหเรียกว่าเป็นสงครามย่อมย่อมแล้วครับโอ้โหดูกิติศักดิ์ใจก็สุดยอดครับฉลามดำโดนแล้วก็จะเอาคืนมีได้มีโดนทั้งคู่นะครับอยู่ที่ใครชิงออกก่อนเลยครับดูว่าใครชิงออกก่อนใครชิงทำได้เปรียบนะครับเดินเข้าไปโอ้โดนดักเสียบครับโดนดักเสียบครับลูกเสียบของกิติศักดิ์ฉลามดำเล็งแล้วยังไงครับถีบไปก่อนก็แล้วกันเอายังไงดีเอายังไงดีเจอแข้งนักคิดช้าเอาสับคืนจังหวะทั้งคู่ออกอาวุธกันนี่ถือว่าเนียนตาเลยครับนี่ครับเอาแล้วครับโยนเข่าครับโอ้ดอกนี้แม่ยังไงครับคาเชือกไว้กับกิติศักดิ์โอ้ลุยต่อครับฉลามดำโอ้เขาลอยสวยงามมากครับยังอยู่กุ้ยช่ายใจเย็นๆยังอยู่คนจริงๆครับเจอแข้งขวามาครับเดินเข้าหาฉลามดำเจอหมัดขวาคือไม่คือออกหมัด1 2 3โดนเข่าขวาแล้วโดนสับศอกมาโอ้ยไม่ได้ปวดคอไปแล้วครับโอ้ชนกันยับเลยนะครับคู่นี้เอาครับฉลามดำทำได้กิติศักดิ์ก็มีคืนมาหนักๆเหมือนกันเอาแล้วครับยกสุดท้ายถือว่าชิงดำเลยครับเอากดศอกอีกคืนมาเหมือนกันครับศอกแรกกันเอาแล้วครับขอมีคมเอาศอกไปครับโอ้โหแม่ต่างคนต่างฟันครับกระโดดเข้าไปครับฉลามดำวงไหนเกาะตีแค่โดนศอกแล้วแกยิ้มอ่ะกิติศักดิ์มีความสุขครับครับผมแสดงว่าชอบความเจ็บปวดอ้าวงั้นฉลามดำลุยต่อครับเจอตัดลำตัวมาหมัดขวาหมัดซ้ายครับเจอศอกสวนศอกไปเหมือนกันครับทอนคืนสั้นๆก็ขอกระแทกทีแล้วกันครับโอ้โดนศอกไปขนาดนี้ครับแต่แค่นี้เนี่ยถือว่าไม่เยอะครับเอาครับคือไม่แข้งโอ้การต่อยของคู่นี้ครับเรียกได้ว่าชิงไหวชิงพริบกันครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเดินต้องคิดแบบวินาทีต่อวินาทีเลยครับฉลามดำออกมาผ่อนครับช่วงท้ายๆแหมศอกเกือบโดนนะครับดูคู่นี้ยังไงครับกรรมการจะให้คะแนนอย่างไรส่วนแฟนมวยครับให้คะแนนได้ใจไปด้วยครับต่างคนต่างทำได้ดีเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะครับแหมสาวๆดูทางบ้านบอกแม่โอ๊ตอีแป้นจะแตกครับใส่กันแบบนี้แล้วก็ครบ3ยกครับนี่ครับข้าพี่น่ารักครับใส่กันมาเต็มที่เต็มถังแล้วก้มลงครับโอ้โหว่ายเลยแหละครับตัวโสน้อยกว่านี่คือภาพที่สวยงามของมวยไทยนะครับนี่ครับแหมเช็คเรตติ้งหน่อยครับท่านั้นฉลามดำจะมีความสุขนี่ครับกับการได้โชว์การได้ทำหน้าที่บนสองเหรียญนี่ครับจังหวะต่อยหมัด
นี่คือรวบรวมครับความมันในที่ผ่านมาหึงแล้วนี่ฮะมาทุกซ้ายครับน้ำกระจายครับช่วงต้นๆของยกที่3โอ้นี่กลมไม่ฟันเลยนะครับฉลามดำก็ไม่รู้จะหลบยังไงแล้วครับเอาส่วนที่แข็งที่สุดของศีรษะครับก้มไปรับเลยใส่กันสนุกเลยนะครับมวยคู่นี้ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหสับดอกนี้ครับเต็มๆมาครับเอาซะหน้าเบี้ยวเหมือนกันครับจังหวะทีไว้ก่อนครับโอ้ดูแอคติ้งครับพี่มดนพพรวาทินครับลุ้นไปด้วยครับโอ้เอาผลักไปก่อนครับผลักแล้วยังไงครับมีศอกครับประเคนเข้าไปประเคนเข้าไปที่ใบหน้าครับหมัดซ้ายก็ด้วยแล้วดูจังหวะสวนมาครับศอกของกิตติศักดิ์จังหวะที่เตะแล้วจับได้นะครับเต็มลำเลยเจอหมัดขวาและนี่คือผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is black corner ฉลามดำ from Surrey ก็เป็นฉลามดำ TPM ยิมนะครับที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเดี๋ยวเรากลับมาครับพักคู่เดียวคู่ที่7